ดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้ยานพาหนะถือเป็นปัจจัยที่5ของการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะรถเมล์ซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบขนส่งสาธารณะประตูรถเมล์เปิดรับคนเดินทางเสมอไม่ว่าจะยากดีมีจนทำให้ผู้คนจำนวนมากมายเลือกใช้การเดินทางในรูปแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าหากเกิดมีความเปลี่ยนแปลงในระบบบริการรถเมล์นั่นย่อมส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดจากการที่กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศยกเลิกรถเมล์ฟรีโดยจะจำกัดสิทธินี้เฉพาะกลุ่มซึ่งทางกระทรวงคมนาคมวางแผนว่าจะยกเลิกโครงการนี้ในวันที่1สิงหาคม2558นโยบายรถเมล์ฟรีนั้นดำเนินโครงการมาเข้าสู่ปีที่8โดยมีมาตั้งแต่ปี2551สมัยรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชทันทีที่มีประกาศเช่นนี้ออกมาหลายกลุ่มก็ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ส่วนใหญ่มักเป็นไปในทางที่ไม่เห็นด้วยไม่เพียงเท่านั้นทางองค์การขนส่งกรุงเทพมวลชนหรือขอสมก.ก็ได้มีการเสนอให้ปรับราคารถเมล์ทั้งระบบขึ้น3บาทซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าที่สุดแล้วผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรในขณะที่ผู้โดยสารต้องการบริการขนส่งจากรถเมล์ฟรีรถเมล์ราคาถูกและมีบริการที่ดีแต่อีกภาพหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าขอสมก.นั้นมีหนี้สะสมสูงถึง 9,200 ล้านบาทจนกระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะใช้เงินภาษีชำระหนี้ให้ขอสมก.รวมทั้งปรับแนวทางการทำธุรกิจเสียใหม่การปฏิรูปรถเมย์ควรจะเป็นไปในแนวทางใดรายการ Business Talk วันนี้จะร่วมพูดคุยกับดร.สุเมธ องค์กิตติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ของ TDRI และนายวีรพงษ์วงแหวนประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขสมก.ที่สุดแล้วปฏิรูปรถเมล์ไทยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะถอยหลังลงคลองเราจะมาหาคำตอบกันในค่ำคืนนี้วิสัยทอล์คคืนนี้นะคะทอล์คกันเรื่องของการปฏิรูปการยกเครื่องรถเมล์ไทยนะคะจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือว่าจะเลี้ยวไปทางขวานะคะที่แน่ๆในช่วงนี้นะคะก็เป็นยุคของการปฏิรูปละค่ะหลายขนส่งมวลชนนะคะก็มาว่ากันเรื่องของการปฏิรูปเพื่อให้บริการดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นนะคะขสมก.ก็ว่ากันมาอย่างยาวนานนะคะเรื่องของทั้งคุณภาพการบริการทั้งเรื่องของปัญหาฐานะทางการเงินนะคะตั้งแต่เปิดดำเนินการมาปี2519นะคะขาดทุนมาตลอดนะคะนี่38ปีแล้วขาดทุนประมาณเกือบ90,000ล้านนะคะผู้คนอาจจะสงสัยถึงเรื่องของปัญหาทำไมถึงขาดทุนหนักเราขึ้นรถเมล์ทีไรแล้วก็เห็นรถเมล์เต็มนะคะคนก็ยังใช้บริการกันอยู่ตลอดทำไมขสมก.ขาดทุนคะพี่วีรพงษ์คะก่อนอื่นก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขสมก.ดูวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นมาก่อนว่าจัดตั้งมาเพื่ออะไรเพื่อดูแลคนยากคนจนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นกลไกของรัฐสนองตอบนโยบายรัฐบาลสิ่งสำคัญที่สุดตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง19มาสมัยท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ปราโมชนะครับเดิมมี24บริษัทรถร่วมทั้งนั้นเลย24บริษัทเป็นเอกชนครับเป็นเอกชนแต่เกิดปัญหาก็มีการหยุดงานสไตรค์จะขึ้นขอขึ้นค่าโดยสารก็เลยเอาบริษัท24บริษัทมาเป็นบริษัทมหานครขนส่งปี18มันก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทำอะไรไม่ได้มันขัดกับกฎหมายบางอย่างก็เลยมาตั้งเป็นกิจสิทธิกาดูแลกรุงเทพและปริมณฑลโดยการซื้อรถร่วมทั้งหมด24บริษัทมาเดินรถเองรัฐสนับสนุนถ้าจำตัวเลขไม่ผิด270ล้านบาทแต่เราซื้อรถมาประมาณ300กว่าล้านบาทขาดทุนแล้วแล้วก็ดำเนินมาขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินการมาขาดทุนมาโดยตลอดเพราะอะไรครับเพราะนโยบายของรัฐบาลเก็บราคาต่ำกว่าต้นทุนค่ะนี่คือสำคัญเลยคือวิ่งในราคาที่วิ่งในราคาที่ถูกครับที่ถูกสมัยก่อน50 ตังค์เก็บค่าตั๋วต่ำกว่าต้นทุนถูกต้องครับยิ่งปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดเลยน้ำมันขึ้นไปแล้วเรายังก็6.50 บาทค่ะถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นแต่ประชาชนเดือดร้อนเพราะโครงสร้างตัวนี้เขาเป็นคล้ายๆรัฐบริการเชิงสังคมนะครับเก็บรายได้กับผู้มีรายได้น้อยประหารงานทำในกรุงเทพนะครับ
คือเป็นบริการเชิงสาธารณะนะคะขาดทุนเข้าใจนะคะแต่ว่าคืออันนี้ขาดทุนหนักนะคะพี่เกือบแสนล้านนะคะคือดังนั้นสิ่งที่คนเห็นก็คือเอ๊ะเวลาวิ่งเข้าใจว่าค่าตั๋วอาจจะถูกนะคะแต่ว่าในระหว่างที่วิ่งมีประเด็นอื่นๆหรือเปล่านอกจากเรื่องของค่าตั๋วโดยสารถูกแล้วถึงขาดทุนมหาศาลขนาดนี้คือของเราเนี่ยเขาให้ดูแลกรุงเทพค่ะและเขตปริมณฑล5จังหวัดเวลาดำเนินการเนี่ยถึงแม้ว่าเส้นทางใดก็ตามไม่มีผู้โดยสารแต่เมื่อประชาชนเรียกร้องขอมาหน่วยงานของรัฐต้องจัดรถไปให้วิ่งค่ะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันให้เอกชนไปดำเนินการวิ่งพอวิ่งไป 3-4 เดือนอาจารย์ค่ะปรากฏว่าไม่ได้เงินหยุดวิ่งเอาเฉยๆประชาชนหยุดวิ่งเอาเฉยๆประชาชนก็มาร้องขอสมก.ก็ต้องจัดรถไปให้วิ่งแทนถามว่ามีรถไหมไม่มีแต่ก็เอาสายนี้คันนึงสายนั้นคันนึงไปวิ่งเพื่ออะไรมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นภาระของรัฐบาลจะต้องดูแลเพราะเราอยู่ในกลไกของรัฐนะครับเส้นไหนก็ต้องวิ่งเส้นไหนก็ต้องแล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่ขาดทุนบางที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคนเต็มก็เช้าเย็นคนไปพร้อมกันมันลองมาดูกลางวันที่บางสายก็ไม่มีคนนะครับมันก็ไปแล้วมาเฉลี่ยรวมกันทั้งหมดเพราะทั่วกรุงเทพถึงไม่มีคนเราก็ต้องวิ่งเพราะเป็นมีคนเดียวก็ต้องวิ่งมีคนเดียวก็ต้องวิ่งเพราะประชาชนเดือดร้อนนะครับน้ำมันก็หมดไปก็เก็บ6.50 บาทเท่าทุกวันนี้น้ำมันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตามรัฐบาลขึ้นไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนเพราะว่ารถเมล์น่ะต้องยอมรับว่าคนในกรุงเทพจริงแทบจะไม่ได้ใช้รถเมล์นะครับคนที่มาหางานทำต่างจังหวัดคนยากคนจนทุกภาคส่วนนั่นแหละเข้ามาหางานทำประกอบอาชีพต่างๆคนในกรุงเทพนี่ส่วนใหญ่เขาอาจจะมีรถส่วนตัวใช้บริการน้อยมากนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะส่วนท้องถิ่นควรจะเอารถไปส่วนมันไม่ใช่เพราะคนที่ไม่ใช้บริการรถเมล์คนมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นนะครับค่ะนอกจากปัญหาเรื่องของราคาค่าโดยสารเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย6.50 บาทนะจริงๆแล้วถ้าตามต้นทุนนี่ควรเก็บเท่าไหร่ตามต้นทุนเนี่ยครับรถคีมแดง15-20ถึงจะอยู่ได้15-20ถึงจะอยู่ได้รับอากาศตอนนี้6.50 บาทหกบาทห้าสิบคือผมพูดตลอดว่าใครมาบริหารก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไรเราเป็นองค์กรบริการพี่น้องประชาชนเชิงสังคมสาธารณภคจริงๆหน่วยงานอย่างนี้เนี่ยรัฐจะต้องผูกขาดนะครับมันเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเศรษฐกิจรัฐจะต้องผูกขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟขอสมก.ไฟฟ้าประปาเนี่ยรัฐจะต้องถือหุ้น 100% ต้องผูกขาดนะครับถึงจะเกิดประโยชน์กับแท้จริงเพราะเราไม่ได้มองผลกำไรเรามองด้านให้บริการแต่ไปมุ่งเน้นการให้บริการให้เกิดความปลอดภัยทำยังไงพี่น้องประชาชนจะเดินทางอย่างมีความสุขถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่สูญเสียนะครับนี่วัตถุประสงค์นะครับค่ะนโยบายต่างๆของรัฐที่ออกมาหรือว่าการต้องไปสนองนโยบายของรัฐต่างๆเนี่ยนะคะมีผลกับเรื่องของผลประกอบการหรือว่าฐานะการเงินของขสมก.หรือเปล่ามีครับถ้าไปดูเดี๋ยวขออภัยนิดนึงถ้าไปดูมาตรา11นะครับบอกชัดเจนว่ากรณีขสมก.ดำเนินการถ้าไม่เป็นไปตามไม่มีรายได้นั้นวรรคแรกรัฐบาลจะต้องนำเงินมาสนับสนุนดูแลส่วนที่ขาดหายไปมาตรา11แต่ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลไม่เคยเหลียวแลไม่เคยมาดูแลนะครับที่น้องคำถามเมื่อกี้ว่าอะไรนะที่บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเมฟรีก็ตามหรือว่าคือบางทีก็ต้องไปสนองตอบนโยบายในการขนคนขนต่างๆนานาของรัฐมีผลหรือเปล่ามีผลครับมีผลอย่างไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกรัฐบาลนะผมอยู่ขสมก.นี่ก็เกือบจะ30 ปีแล้วมีกิจกรรมทางวิกฤตทางการเมืองหรือว่าม็อบไปกระทรวงแรงงานหรือมีกิจกรรมหน่วยงานข้าราชการก็ขอรถไปฟรีนะครับหน่วยงานของรัฐกระทรวงขอไปกระทรวงไม่ใช่ปัจจุบันนะในอดีตทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาล มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองม็อบเอกชนปิดโรงงานไปกระทรวงการคลังเจรจากันแล้วก็รถขสมก.ไปขนถามว่าได้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มีบ่อยก็บ่อยไม่บ่อยแต่ครั้งหนึ่งมันหลายคันอย่างคราวที่แล้วก็เอาพี่น้องประชาชนกลับบ้าน400 กว่าคันไม่ได้สักบาททั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่ยกตัวอย่างนะครับเราต้องคุยความจริงให้กันฟังว่าไม่ใช่พอปุ๊บเอาทำไมขาดทุนขาดทุนมันมีสาเหตุของการขาดทุน อย่าไปมองผู้บริหารบอกว่าเอาไหมต้องการให้ได้กำไรไหมทำได้ก็ต้องขึ้นราคาอย่างที่ผมบอกขึ้นราคารถแอร์ก็เชิงพาณิชย์40 บาทแล้วถามว่าใครเดือดร้อนลูกหลานเราเดือดร้อนเพราะหน่วยงานนี้มันต้องดูแลพี่น้องประชาชนเป็นจิตใจฐานุพวกโครงสร้างพื้นฐานนั่นแหละครับค่ะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเปล่าคะอาจารย์คือลักษณะเรื่องของการจะต้องตอบสนองนโยบายของรัฐการจะต้องดูแลประชาชนนะคะการต้องมีเพดานจำกัดราคาค่าโดยสารลักษณะนี้ทำให้
ขสมกต้องขาดทุนอย่างนี้อยู่ตลอดจริงๆเนี่ยรูปแบบของการดำเนินงานขสมกอย่างเงี้ยเรียกว่าพบอยู่ในประเทศต่างๆพอดีผมทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างการบริการรถไฟฟ้าประเทศอื่นก็มีรถเมล์ประเทศอื่นก็มีรถเมล์ขาดทุนแบบนี้ไหมคะในยุคประมาณช่วงปี 1980-1990ทุกประเทศเนี่ยโครงสร้างเขาจะเป็นอย่างนี้คือเป็นหน่วยงานเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจขาดทุนทุกที่ทุกที่ปัญหาของรูปแบบการขาดทุนคือ1เนี่ยอาจจะเป็นขาดทุนจากนโยบายรัฐแต่ปัญหาที่2ที่ตามมาก็คือขาดทุนจากการไม่มีประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งรูปแบบทั้ง2อันเนี่ยการขาดทุนทั้ง2อันเนี่ยบางครั้งเราแยกไม่ได้แล้วปัญหาของรัฐที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือต้องมีการให้เงินอุดหนุนทุกปีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีข้อจำกัดคำถามรัฐหลายประเทศของรัฐบาลในหลายประเทศในประเทศยุโรปเองก็ตามก็เริ่มที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรมีการเปิดตลาดให้เอกชนเข้ามาบริการภายใต้เงื่อนไขการกำกับของรัฐสร้างบรรยากาศการแข่งขันโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนอยู่ในยุโรปเนี่ยทุกๆเมืองที่มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรลักษณะนี้เนี่ยต้นทุนลดประมาณ 20% ค่ะโดยเฉลี่ยเพราะนั้นเนี่ยน่าจะลองมาพิจารณาว่าเรามีปัญหาลักษณะนั้นหรือเปล่าคำถามของกรุงเทพเราขสมกเราเนี่ยปัญหาเนี่ยมันลึกกว่าสิ่งที่พี่สหภาพพูดสักนิดนึงนะครับปัญหามันลึกขึ้นนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่พี่สหภาพพูดคือเรื่องของการจำกัดเรื่องของราคาการโดยสารแล้วก็การบริการเพื่อให้เป็นบริการของรัฐใช่ค่ะปัญหาที่มันซ้อนมาคือเรื่องการบริการของขสมกเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณรถไม่พอก็เลยต้องให้เอกชนมาร่วมพอให้เอกชนมาร่วมเนี่ยการกำหนดเส้นทางหลายๆเส้นทางเองเนี่ยก็สร้างความซ้ำซ้อนสร้างความซ้ำซ้อนในลักษณะไหนยกตัวอย่างเช่นเดิมขสมกมีการกำหนดเส้นทางอยู่นะครับเสร็จแล้วเอกชนก็เนื่องด้วยข้อจำกัดของขสมกเองไม่มีรถบุคลากรไม่พอก็อาจจะให้สัมปทานร่วมบริการให้กับเอกชนบางรายไปในบางเส้นทางพอเอกชนบางรายเริ่มวิ่งเส้นทางมาเส้นทางแล้วเกิดปัญหาว่าอาจจะขาดทุนบ้างอะไรบ้างสิ่งที่เอกชนทำได้คืออาจจะขอขึ้นค่าโดยสารซึ่งรัฐก็ไม่ยอมอยู่แล้วสิ่งที่เอกชนทำได้อย่างนึงคือขอขยายเส้นทางก็คือถ้าวิ่งจากจุดเดิมเนี่ยผู้โดยสารน้อยขอยืดหน่อยต่อหน่อยปัญหาหลักคือว่าเวลาขอยืดไปเนี่ยมันไปทับกับเส้นอื่นด้วยค่ะพอปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทับกันไปทับกันมาเชิงโครงสร้างแย่งลูกค้ากันเองถูกต้องแล้วปัญหาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาลักษณะเชิงโครงสร้างของเส้นทางแล้วว่าเส้นทางที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเราจะไปขอยืดเส้นทางเขาคืนมาก็ทำไม่ได้เพราะนี่ในระดับการวางแผนเส้นทางเราเนี่ยก็มีปัญหาระดับการวางแผนเส้นทางมีปัญหาระดับการให้ผู้ประกอบการแต่ละรายดำเนินการก็มีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของประสิทธิภาพการดำเนินงานขสมกวิ่ง2กะมีพนักงาน2ชุดเอกชนวิ่งแต่เช้าจดเย็นพนักงานชุดเดียวเขาประหยัดต้นทุนได้กว่าต้นทุนต่างกันละค่ะแต่คุณภาพมันจะต่างกันตรงนี้ก็เกิดปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการอันนี้ก็สร้างปัญหาอีกว่าเอกชนเองเนี่ยณปัจจุบันเองเนี่ยถ้าวิ่งภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าวิ่งแล้ววิ่งเขาขาดทุนเนี่ยบางช่วงเวลาของวันเองเนี่ยเขาก็จะลดขาดระยะเพราะว่าถ้าคนมันน้อยเขาก็ไม่วิ่งประสบปัญหากับเรื่องของคุณภาพการให้บริการอีกเพราะนั้นเองเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแล้วว่าขสมกเองเป็นผู้ให้บริการด้วยต้องดูแลรถเอกชนร่วมบริการด้วยทำทุกอย่างในหน้าที่เดียวกันเส้นทางเองก็ออกแบบไม่ได้ด้วยแล้วก็ไปติดสัญญาสัมปทานของรถเอกชนที่ให้ไปด้วยแก้ไขอะไรไม่ได้คำถามตัวนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องรอรับคือบริการที่ย่ำแย่แล้วผู้โดยสารเนี่ยก็ใช้น้อยลงทุกปีคือถ้ามีทางเลือกก็ไม่ขึ้นอ่ะใช่อย่างนั้นเพราะนั่นเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าถ้าไปดูในต่างประเทศเองเนี่ยรถโดยสารประจำทางเป็นทางเลือกที่เรียกว่าค่อนข้างดีต้นต้นเลยต้นของในพื้นที่ซึ่งตรงข้ามกับที่บ้านเราซึ่งถ้าเลือกได้ไม่นั่งใช่เพราะฉะนั้นเองเนี่ย คำถามที่เราต้องมานั่งถามวันนี้น่าจะไม่ได้ถามว่าจะแก้ไขปัญหาขสมกอย่างไรแต่น่าจะถามว่าเราจะมีรถเมล์ที่ดีในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างไรพูดถึงทั้งระบบรถเมล์ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่ปัญหาตัวของขสมกแล้วเสร็จแล้วถ้าเราคิดว่าต้องการระบบรถเมล์ที่ดีเนี่ยแล้วถ้ารัฐต้องอุดหนุนเนี่ยรัฐจะอุดหนุนยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุด
แล้วสุดท้ายถึงค่อยมาถามว่าภายใต้เงื่อนไขว่าขสมกมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาขสมกอย่างไรให้ตอบโจทย์2ข้อแรกด้วยซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่รัฐอุดหนุนขสมกโดยไม่มีขีดจำกัดผมก็ยังมองเป็นภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าขสมกได้ขัดทุนยังไงก็ได้แล้วรัฐก็อุดหนุนความไม่มีประสิทธิภาพก็น่าจะมีอยู่แล้วเขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ไอ้เรื่องกำไรไม่กำไรเนี่ยผมยังมองภาพไม่ค่อยชัดเพราะจริงเนี่ยทุกที่เนี่ยควรต้องเป็นระบบที่สร้างกำไรได้ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าไม่กำไรสภาพบอกอ่ะขอลดเงินเดือนได้ไหมก็อยู่ไม่ได้เพราะนั่นเองเนี่ยไอ้กำไรเนี่ยเป็นกำไรของระบบมากกว่าที่ต้องดูเสร็จแล้วถ้ารัฐเรียกว่าต้องการให้มีบริการรัฐควรต้องซื้อบริการซื้อบริการคือจ่ายซึ่งซื้อบริการเนี่ยคนต้องซื้อให้เท่าเทียมด้วยซื้อขสมกก็ได้หรือซื้อเอกชนก็ได้ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมคุณภาพบริการที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสัญญาที่เหมาะสมเราก็สามารถที่จะมีการซื้อบริการที่เหมาะสมได้การสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เหมาะสมจะสร้างมาซึ่งความมีประสิทธิภาพตัวอย่างในต่างประเทศเองเนี่ยเราพบว่าการให้สัมปทานลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการให้สัมปทานที่ให้ขาดแล้วไม่มีประสิทธิภาพปกติยกตัวอย่างนะครับอย่างประเทศอังกฤษเขาให้สัมปทานเส้นทางเนี่ยรัฐต้องจ่ายเงินนะค่ะก็คือสมมติให้วิ่งสาย1วิ่งไป1เส้นเนี่ยถามมาว่าผู้ประกอบการรายก็ขอต้องการเงินอุดหนุนเท่าไหร่แล้วใครต้องการเงินอุดหนุนน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้ไปภายใต้เงื่อนไขที่รัฐกำกับเรื่องคุณภาพทั้งหมดนะเสร็จแล้วภายใต้เงื่อนไขลักษณะนี้ลองพี่ลองนึกสิครับว่าสัญญาสัมปทานยาวกี่ปีกี่ปีฮะไอ้ที่อังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะ15ถึง20 2ถึง3ปี2ถึง3ปี2ถึง3ปีเพราะว่าใช่เพราะว่าเขาสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้รถเนี่ยด้านหนึ่งเขาบอกผู้ประกอบการซื้อมาต้องใช้15ปีไม่ใช่รถเนี่ยถ้าได้สัมปทานเส้นนี้แล้ววิ่ง2ปีถ้าคุณทำได้ดีคุณก็ได้วิ่งต่อถ้าคุณทำไม่ดีคุณออกจากตลาดไปแล้วรถสามารถขายต่อได้แล้วไปอยู่ผู้ประกอบการรายอื่นได้ในเนเธอร์แลนด์มีรูปแบบการให้สัมปทานที่กว้างกว่าเป็นให้เป็นเชิงพื้นที่สัมปทานก็แค่6ปีหรือ7ปีให้สัมปทานยาวๆ 15-20 ปีเนี่ยมันสร้างความไม่มีประสิทธิภาพของระบบมากๆคือไม่จูงใจหรือสร้างระบบที่เอื้อต่อการแข่งขันถูกต้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้เป็นคำถามว่าเอ๊ะเราต้องการออกแบบรูปแบบรถเมล์เรายังไงที่จะมีประสิทธิภาพสูงเราไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบอย่างนี้ได้แล้วเพราะว่ารถเมล์ที่เรานั่งทุกวันเนี่ยคุณภาพเสื่อมลงในประเทศอังกฤษเองเนี่ยเนเธอร์แลนด์ด้วยพอดีผมทำวิจัย 2-3 ประเทศหลังจากมีการประมูลงานแข่งขันลักษณะนี้เนี่ยรถเมล์เขาพัฒนาคุณภาพขึ้นมาหน้ามือเป็นหลังมือค่ะเขาเคยมีช่วงที่คุณภาพของรถเมย์ตกต่ำลงมาบ้างหรือเปล่าก็มีใช่ไหมคะอย่างปัญหาที่เราเคยเจอต่างประเทศเคยเจอมาแล้วใช่เทคโนโลยีก็เหมือนกันการที่มีรถเมย์พื้นสูงเหมือนกันภายใต้เงื่อนไขที่เขามีการประมูลมีการแข่งขันเนี่ยในช่วงเวลาประมาณไม่ถึง 6-7 ปีเนี่ยรถเมย์เขาสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นต่ำได้หมดเลยแล้วเอกชนซื้อใหม่หมดเลยเขามีการแข่งขันแล้วคุณภาพดีขึ้นหมดทุกรายซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องกำกับซึ่งถามว่าตรงนี้จะให้ใครทำนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราอาจจะคุยกันตั้งต้นที่เรื่องของขสมกแต่ขสมกในอนาคตต่อไปอาจจะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับรถเมย์ทั้งระบบนะคะเราต้องการระบบรถเมย์ที่ดีแต่ว่านั่นคือเราต้องการขสมกหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงหรือว่าขสมกจะปฏิรูปองค์กรอย่างไรภายใต้ระบบรถเมย์ที่ดีนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงต่อไปของ Business Talk ค่ะเรายังคงทอล์กกันอยู่เรื่องของปฏิรูปรถเมล์ไทยนะคะสิ่งที่จะต้องปฏิรูปนอกเหนือจากตัวของขสมกแล้วนะคะทั้งเรื่องของคุณภาพการบริการสิ่งที่เรามองเห็นง่ายๆเพียงลักษณะกายภาพนะคะเรามองไปเห็นลักษณะของรถเมล์นะคะโอ้โหคือแค่เห็นนะคะก็กุ้มใจแล้วนะคะค่อนข้างจะเก่านะคะรถเมล์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคำถามเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยนะคะรถเมล์ใช้กันอยู่ปัจจุบันใช้งานอายุเท่าไหร่พี่คือจริงๆแล้วรถใหม่จะต้องเข้ามาตั้งแต่ปี46ค่ะครับปัจจุบันนี้รถเรามีรถครีมแดงมีอยู่ 1,500 กว่าคัน 1,500 กว่าคันเป็นรถเมล์ร้อนมี 1,300 กว่าคันเหมือนกันแต่ปัญหาคือว่ารถตอนนี้มันหมดสภาพแล้วจริงๆแล้วเขาให้ใช้รถเมล์วิ่งในเมืองขนส่งในเมือง10ปีค่ะแต่ของเราอันนี้เท่าไหร่ตอนนี้17ถึง24ปี17ถึง24ปี17ถึง24
ก็รออยู่รอรถใหม่อยู่แต่ก็มีปัญหาทำท่าจะได้ก็ถูกยุบสภาทำท่าจะได้ก็ถูกยุบสภา 6-7 รัฐบาลแล้วมาเนี่ยยังไม่ได้รถใหม่ตอนนี้มายุคของท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าเป็นห่วงประชาชนก็เร่งแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวไปแก้ TOR ยังไม่ทันใดก็มีคนบอกว่าโกงแล้วโกงแล้วคือจริงๆแล้วผมบอกว่าโครงการใหญ่ๆอย่างนี้มีคนจับตามองเยอะถ้าใครโกงเนี่ยโกงเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้โปร่งใสได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ปรับราคากลางราคากลางถ้าต่ำไปคนก็ไม่มีมาประมูลต้องดูสภาพมาตรฐานของรถว่าทำอะไรยังไงนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ให้ล่าช้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือควรจะมีรถใหม่มาให้พี่น้องประชาชนบริการเดินทางอย่างมีความสุขนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรถที่จะเข้ามาเป็นระบบ NGV แต่ตอนนี้เราก็รอถ้าไม่มาปีนี้เนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะสภาพรถมันทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ช่วงที่ไม่มีเราก็พยายามปรับปรุงฝ่ายบริหารก็พยายามซ่อมบำรุงเราก็บอกว่าให้เร่งสภาพรถต้องดีนะไม่อยากให้นั่งออกไปแล้วไปเสียกลางทางผู้โดยสารก็เสียอารมณ์ไม่เสียไปทำงานไม่ทันฉะนั้นหนึ่งก็คือควรจะเอารถมาให้ไปพี่น้องประชาชนได้ใช้บริการแล้วที่ท่านอาจารย์บอกว่าสนับสนุนรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่เคยสนับสนุนให้ขสมกเลยมีแต่ไปค้ำประกันกู้กระทรวงการคลังให้มาขสมกเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะคะกระทรวงการคลังกำกับดูแลแต่ถ้าทำตามมาตรา11นะฮะส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยรัฐต้องให้เงินสนับสนุนส่วนต่างที่ขาดหายไปแต่ก็ไม่ได้ให้แต่รัฐก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่มาแก้ปัญหาอย่างจริงจังแนวทางแก้ไขปัญหาทางเราเสนอไปตลอดนะครับว่าจะต้องทำอะไรยังไงนี่ควรจะแขวนไว้ไหมตั้งนานแล้วที่ยังไม่หมักหมมสองถ้าจะขึ้นราคาเนี่ยจะกระทบไหมขึ้นราคายังไงเราไม่เห็นด้วยแล้วนะเพราะจะขึ้นแต่ละครั้งมันต้องไปที่กรมการขนส่งกลางที่เขาเป็นกำหนดราคาค่าโดยสารก็หันมารถร่วมรถร่วมก็บอกว่านี่วันนี้ทราบว่าไปขอขึ้นราคาแล้วรถร้อน11 บาทรถปรับอากาศก็ขอขึ้นมาอีกมันก็จะถ้าถามว่าพูดลำบากนะถ้าเป็นเอกชนเขาบอกถ้าเขาไม่ขึ้นเขาอยู่ไม่ได้ค่ะแต่ขณะนี้เขาบอกตอนนี้เขาอยู่ได้เขามีกำไรเขาบอกว่าให้ยุบขสมกไปซะบางรายไปออกรายการบอกว่ายุบขสมกไปเลยรถร่วมเขามีกำไรแล้วผมก็ถามไปว่าถ้าอย่างนั้นก็เอามาใช้หนี้ผมหน่อยพันกว่าล้านน่ะติดหนี้ขสมกอยู่พันกว่าล้านน่ะผ่อนชำระผมยังแปลกใจอยู่ว่าบอร์ดที่ผ่านๆมาน่ะไปงดจ่ายสัมปทานได้ยังไงมีอำนาจไหมคนก็ถามผมอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงเท็จเป็นอย่างไรมีอำนาจผ่อนปรนตรงนี้ไหมมีการผ่อนชำระหนี้ด้วยมีการเขาเรียกว่าผ่อนชำระทำโครงสร้างหนี้แต่ก็ยังไม่มาจ่ายจริงๆระเบียบของเราบอกชัดเจนว่าถ้าติดค่าสัมปทานติดต่อการสองงวดต้องทำหนังสือไปแจ้งแล้วว่าถ้างั้นก็ยกเลิกสัญญางั้นกสมกมีปัญหาด้านบอร์ดบริหารด้วยหรือเปล่าคะคือปัญหาที่ผ่านมามันก็มีทุกรัฐนะฮะถ้ามาจากนักการเมืองแทรกแซงเราถึงพยายามบอกว่าบอร์ดเนี่ยที่จะเข้ามานำเรียนท่านประจินไปแล้วว่าบอร์ดที่จะเข้ามาหนึ่งจะต้องทราบปัญหาในองค์กรนั้นๆค่ะเข้ามาจะต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังมีนโยบายที่ชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดอย่าฝักใฝ่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มธุรกิจการเมืองพวกพ้องเราถึงบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราได้ไปเสนอทางสนช.แล้วนะครับว่าผู้บริหารระดับสูงจริงๆแล้วควรจะมาจากลูกหม้อควรจะมาจากพนักงานที่อยู่ข้างในค่ะเพราะเขาทราบปัญหาดีควรจะยกเลิกระบบสรรหาซะเพราะผอ.เนี่ยก็เป็นพนักงานอยู่แล้วสมมุติก็ขึ้นไปเป็นแบบนี้ก็ยังสรรหาไม่ได้เลยใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็ยังสรรหาไม่ได้ที่ผ่านมากระบวนการสรรหาเนี่ยส่วนมากจะส่งมีคนของนักการเมืองมาก็ต้องมาทำตามนโยบายของนักการเมืองแต่ถ้าคนในเนี่ยเขาจะรู้ปัญหาจริงนะครับนี่ก็ไปเสนอไปแล้วสองควรจะให้มีเขาเรียกว่าอะไรนโยบายรัฐตั้งกองทุนพัฒนารัฐวิสาหกิจเราเสนอร่างไปแล้วร่างพระราชบัญญัติพัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งชาตินี่ครับอย่างที่สอดคล้องกับอาจารย์ว่าต้องทำอะไรให้มันกระชับบริหารแบบเอกชนแต่เป็นรัฐวิสาหกิจให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับให้มุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพค่ะดังนั้นขสมกเองเนี่ยนะคะคือเราไม่เถียงเรื่องรถเมล์น่าจะยังจำเป็นต้องมีอยู่นะคะแต่ว่าขสมกเองก็ยังคงจำเป็นจะต้องมีอยู่เพื่อให้บริการระบบรถเมล์ของรัฐหรือว่าควรจะให้เอกชนเขาบริหารซะเลยคือจริงๆแล้วเนี่ย
เดิมมันเป็นของเราทั้งหมดแต่พอบอกว่าให้เปิดการค้าเสรีเพิ่มบทบาทให้เอกชนเข้าไปแข่งขันเป็นทางเลือกของประชาชนก็จะเป็นอย่างนี้มาทีนี้ถามว่าจำเป็นต้องมีไหมถ้าไม่มีขสมกเป็นหน่วยงานของรัฐปัญหาก็จะตามมาเขาเรียกว่าการขาดอำนาจการถ่วงดุลอำนาจถ้ามีแต่เอกชนเนี่ยถามที่ว่าวันดีคืนดีเขาบอกผมไม่วิ่งแล้วขอขึ้นราคาค่าโดยสารแล้วเราจะเอารถที่ไหนไปดูแลพี่น้องประชาชนต้องขาดอำนาจระหว่างรถร่วมกับรถเอกชนและเป็นหน่วยงานจริงๆเนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผูกขาดดูแลหุ้น 100% นะครับรัฐเศรษฐกิจที่เกี่ยวความมั่นคงรัฐเศรษฐกิจที่ฐานุปโภคแต่ต้องบริหารงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพเหมือนเอกชนถูกต้องเราต้องมาปรับการบริหารจัดการให้มันดีขึ้นทำให้กระชับรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการเหมือนกันผมก็ยังถามไปว่าจะไปไหนก็ตามมีข่าวว่าจะอุ้มไปกทม.เคยถามประชาชนบ้างไหมว่าไปแล้วมันได้ประโยชน์ไหมประชาชนเขาได้อะไรจากการย้ายไปสองกทม.ไปก็ไปเป็นแบบบริษัทเพราะในระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี28ไม่สามารถมีรัฐวิสาหกิจได้อย่าง BRT เนี่ยที่วิ่งอยู่นี่ก็ให้บริษัทอะไรมาเขาเรียกเป็นบริษัทลูกมาดูแลกทม.ก็เคยดำเนินการวิ่งรถนะสมัยก่อนรถสีเหลืองเห็นไหมรับส่งนักเรียนนักศึกษาแต่ก็ล้มเหลวไปไม่รอดดังนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับการไปอยู่ภายใต้การดูแลของกทม.คือไปรูปแบบใดเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงนะแต่ไปแล้ว1ความมั่นคงของลูกจ้างมีไหม2ประชาชนได้อะไรจากการไปค่ะคือเพราะถ้าประชาชนก็คงบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ไหนก็ได้ขอให้มีบริการที่ดีก็แล้วกันขอให้เขาได้ใช้รถเมย์ที่เป็นขนส่งสาธารณะที่เป็นบริการที่ดีทีนี้อาจารย์ศึกษามาลองถามดูบ้างนะคะให้เอกชนบริหารไปเลยดีไหมโดยที่ไม่ต้องให้ขสมกบริหารเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของขสมกก่อนค่ะปัญหาที่เราลิสต์มาเนี่ยที่มีการกำหนดไว้เนี่ยที่สามารถระบุได้เนี่ยหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินปัจจุบันก็ 80,000 90,000 ล้านตัวเลขที่ผมทำไว้เมื่อ 4-5 ปีก่อนก็ 60,000 กว่าล้านทุกๆปีเนี่ยขาดทุนเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านปัจจุบันอาจจะลดลงหน่อยพอดีมีรัฐให้เกี่ยวกับเรื่องรถเมล์ฟรีเพิ่มมาอีกปีละ 3,000 กว่าล้านก็ขาดทุนอาจจะประมาณปี 4,000 กว่าล้านขาดทุนเพิ่มมากขึ้นทุกปีอันนี้เป็นเรื่องปัญหาของหนี้สิน2ปัญหาเรื่องการให้บริการอย่างที่พูดถึงเรื่องของรถที่มีสภาพเก่า3ปัญหาเรื่องต้นทุนการให้บริการซึ่งเอกชนไม่ได้เอกชนเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวไวกว่าน้ำมันแพงเปลี่ยนแก๊สก่อนเลยเปลี่ยนแล้วขสมก.กว่าจะเปลี่ยนได้นานมากค่อยๆเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วกำลังจะซื้อรถใหม่อย่างที่ว่ากันปัญหาที่4คือเรื่องบุคลากรเนี่ยมีจำนวนมากเกินไปเมื่อเทียบกับต่างประเทศ international standard ซึ่งปัญหาตัวนี้เองเนี่ยก็คิดว่ามันไม่มีการพัฒนาในอดีตของเอกชนในต่างประเทศรัฐเองในต่างประเทศด้วยก็หลังจากรู้ว่าบุคลากรมีต้นทุนค่อนข้างสูงเนี่ยก็มีการลดบุคลากรโดยใช้คนขับคนเดียวบ้างซึ่งขสมก.ก็พยายามทำแต่ก็มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งส่วนนี้ช่วงหนึ่งก็เคยทำอยู่มีถ้าจำได้มีรถเมล์ครีมแดงบางส่วนที่จะคนขับคนเดียวซึ่งส่วนนี้เองโอเคเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอันนี้เป็นปัญหาของขสมก.ปัญหาอันนึงที่เราน่าจะต้องให้ความสนใจคือว่างบประมาณยกตัวอย่างสมมุติว่าเราต้องการอุดหนุนขสมก.อุดหนุนเนี่ยคำว่าอุดหนุนก็คือเงินภาษีประชาชนคำถามว่างบประมาณที่จะมาอุดหนุนขสมก.ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นคนในเขตกรุงเทพควรต้องมาจากภาษีของเขตกรุงเทพหรือเปล่าคำถามผมที่ถามค่อนข้างเยอะคือว่าอ้าวเชียงใหม่ไม่มีขสมก.ว่าแย่จังหาดใหญ่ไม่มีขสมก.ซวยไปเกิดหัดใหญ่ คุณต้องมาเกิดกรุงเทพถึงจะโชคดีได้ใช้ขสมก.อันนี้เป็นปัญหาเพราะนั่นเองเนี่ยคำถามคือว่าถ้ามีงานศึกษานะครับว่าจะพยายามโอนไปให้กรุงเทพมหานครไม่เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องต้นที่มาของเงินที่จะอุดหนุนอ๋อเกี่ยวข้องกับที่มาของเงินอุดหนุนเพราะว่าวิ่งให้บริการคนกรุงเทพใช่เพราะนั่นเองก็ต้องเอาส่วนของงบอุดหนุนกรุงเทพใช่ถูกต้องอันนี้เป็นที่มาของการศึกษาซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีงานศึกษาประมาณช่วงปี 42ทำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีการร่างอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะโอนของขสมก.ให้มาที่กรุงเทพมหานครปัญหาตอนนั้นติดอยู่อันเดียวคือกทม.บอกขอรับโอนแต่ไม่ขอรับโอนหนี้อ๋อไม่รับโอนหนี้แล้วหนี้ให้อยู่ที่ไหนล่ะคะหนี้จริงๆเนี่ยถ้าหนี้อย่างที่เรียนถ้าเป็นหนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐมาตั้งต้นเนี่ยรัฐก็ควรต้องพิจารณาว่าต้องรับผิดชอบกระทรวงการคลังจัดการก็ว่าใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่ได้ยินเองเนี่ยกระทรวงการคลังก็
คือมันไม่มีทางแน่นอนที่ว่าขสมกรในอนาคตเนี่ยจะสามารถที่จะให้บริการแล้วทำกำไรแล้วจะล้างหนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็เข้าใจกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยควรต้องเริ่มเรียกว่าเฟรชสตาร์ทหรือว่าเริ่มต้นใหม่แน่นอนเซตซีโร่เซตซีโร่อันนั้นก็เป็นส่วนที่ดีแบบหนึ่งแต่เซตซีโร่แล้วเนี่ยคำถามหลักๆของคนเสียภาษีหรือคนที่จะจ่ายตังค์เนี่ยเซตซีโร่แล้วจะติดลบต่อไปในอนาคตไหม มีการเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้เคยพูดถึงกันมากเท่าไหร่นะขสมกเองเนี่ยมีแผนฟื้นฟูเยอะมากแต่แผนฟื้นฟูเองเนี่ยก็พยายามที่จะaddress ปัญหาในอดีตเรื่องการแก้ไขหนี้ว่าจะทำยังไงมีการปรับปรุงซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่อง one man operation เรื่องใช้ระบบตัวร่วมเรื่องอะไรเนี่ยก็มีการพยายามที่จะดำเนินการมาในอดีตอยู่พอสมควรแต่ปัญหาก็เกิดเรื่องเกี่ยวกับการมีการเมืองเข้าไปแทรกแซงบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได้ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องข้อจำกัดเรื่องงบประมาณซื้อรถก็ยังซื้อยากคำถามผมก็เลยต้องย้อนกลับไปที่คำถามแรกว่าเราต้องการอะไรเราไม่ได้ต้องการขสมกเป็นหลักแต่เราต้องการให้บริการรถโดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ดีเป็นหลักมากกว่าเพราะนั้นเองเนี่ยไม่ว่าใครจะให้บริการถ้าบริการที่ดีเราผมว่าประชาชนน่าจะได้รับประโยชน์คำถามที่เกิดในอดีตแล้วขสมกเองก็เคยเสนอพยายามจะแยกการกำกับดูแลออกจากการให้บริการก่อนการกำกับคือดูแลเรื่องของเส้นทางดูเรื่องของคุณภาพการให้บริการซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีการกำกับถามว่าขสมกปัจจุบันเนี่ยกำกับรถร่วมอยู่เนี่ยรถร่วมดำเนินการตามที่ขสมกกำกับได้ไหมไม่ได้ทำได้ไหมได้ไม่ 100% คือวิ่งตรงเวลาไหมวิ่งขาดเที่ยวไหมหรือว่าอยู่ๆจะหยุดวิ่งอยู่ๆจะหยุดวิ่งพวกนี้ทำได้ไหมอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้านนึงเองเนี่ยสิ่งที่พยายามแยกก่อนนะตอนที่ขสมกเสนอเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูมาเนี่ยก็คือหนึ่งพยายามแยกส่วนก่อนว่าให้ขสมกเนี่ยอาจจะแยกส่วนนะเป็นส่วนที่กำกับการเดินรถกับส่วนเดินรถพอแยกการกำกับกับการเดินรถชัดเจนขึ้นมาเนี่ยอาจจะอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่คนละองค์กรเนี่ยเริ่มสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วและมีการบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาคุณภาพถ้ามีในอนาคตโครงสร้างลักษณะนี้เริ่มมีบ้างแต่คำถามต่อไปที่จะมีคือว่าแล้วใครจะมารับผิดชอบการโอนกลับไปที่กรมขนส่งทางบกผมว่าก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะกรมขนส่งทางบกเองเนี่ยเป็นเพียงแค่หน่วยงานเชิงกฎหมายที่จะให้ใบอนุญาตแต่ไม่ใช่หน่วยงานวางแผนไม่ใช่หน่วยงานที่ประเมินคุณภาพได้เพราะนั้นเองเนี่ยในหลายประเทศอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาอาจจะตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจซึ่ง attach หรือว่าติดอยู่กับท้องถิ่นด้วยก็ได้ให้มาดูแลการเดินรถเพราะคำถามคืออะไรเมืองที่ขยายออกไปเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยการเดินทางระหว่างเมืองพอสมควรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหน่วยงานนี้เองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเมืองใหญ่นะครับกรุงเทพเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่ให้กรุงเทพมหานครดูแลคนเดียวได้แล้วต้องให้ท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รอบข้างมาดูแลด้วยยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพอบจสมุทรปราการอบจนนทบุรีอบจนครปฐมอบจปทุมธานีโดยรอบเข้ามาร่วมเพื่อจะให้เขารู้ว่าพื้นที่ไหนที่ต้องการรถโดยสารประจำทางเนี่ยท้องถิ่นอาจจะต้องร่วมคอนทริบิวร่วมให้เงินให้งบประมาณมามีส่วนร่วมในการเดินรถด้วยซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยถ้าทำได้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะปรับโครงสร้างทั้งระบบได้ซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเราถามนะเพราะนั้นเนี่ยขสมกเองเนี่ยก็ไม่มีความสามารถเพียงพอแน่ล่ะที่จะเดินรถหมดทั่วทั้งหมดเนี่ยคือขสมกนี่ต้องมีอยู่ยังคงจะต้องมีอยู่ใช่ไหมความคงมีอยู่ของขสมกเนี่ยเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจุบันมีอยู่ต้องมีแล้วจริงเนี่ยสามารถเบนช์มาร์กได้สามารถเป็นเรียกว่าหน่วยงานตัวอย่างแต่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการพอมีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้อย่างที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเยอะมาก200กว่าเส้นทางซึ่งจริงๆควรต้องมีเส้นทางอาจจะถ้ามีการปรับแล้วเนี่ยมันอาจจะลดบ้างแต่พื้นที่ใหม่ที่มันเกิดเป็นการรักษาเมืองขยายก็จะมีเยอะเพราะนั้นเนี่ยสามารถที่จะจัดแบ่งเส้นทางใหม่ให้มีความเหมาะสมแล้วก็สามารถตัดแบ่งได้เพราะปัจจุบันยกตัวอย่างรถขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะมีประมาณ 8-9,000 คันค่ะเป็นของขสมกเนี่ย 3,000 กว่าคัน 3,500 คันไม่เกินนั้นแล้วเป็นรถขนาดใหญ่เป็นรถร่วมอีก 4,000 กว่าคันรวมถึงรถตู้โดยสารที่เกิดมาอีกเนื่องจากรถขนาดใหญ่ไม่สามารถตอบสนองผู้โดยสารได้เพียงพอซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงเส้นทางมีการรีวิวซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าขสมกทำเองได้ไหมค่ะทำไม่ได้เพราะว่าคิด
ยังไม่ได้คิดเชิงวางแผนเมืองเพียงพอค่ะยังมองตอบโจทย์กับรัฐบาลกลางเป็นหลักค่ะไม่ได้ตอบโจทย์รัฐบาลท้องถิ่นค่ะต้องคุยต้องมีการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมแล้วติดกับดักกับเรื่องของสัมปทานรถร่วมที่ต้องให้สัมปทานรถร่วมเป็นระยะเวลานานไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางพวกนี้เนี่ยมันควรต้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะแล้วมีการควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีการควบคุมได้ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วรูปแบบการควบคุมเนี่ยจริงๆการควบคุมการให้บริการเนี่ยเหมือนกับเป็นอำนาจต้องมาด้วยสิ่งที่สามารถเราถอนเขาได้ควบคุมการให้บริการถอนมีถอนอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือยกเลิกไม่ให้เขาวิ่งต่อหรือสองคือปกติถ้าเขารับเงินอุดหนุนอยู่คืนเอาเงินไม่จ่ายเงินจากปัจจุบันเหมือนกับมีแต่หน้าที่แต่ไม่มีอำนาจใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาถอนสัญญาร่วมได้ไหมถ้าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาได้ค่ะแต่ว่าคือเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายของ Business Talk นะคะที่เราทอล์กกันเรื่องของการปฏิรูประบบรถเมล์ไทยนะคะเมื่อสักครู่นั้นจากการศึกษานะคะอาจารย์ทิ้งไว้ว่าคงจะต้องมีองค์กรหนึ่งนะคะมาดูแลเรื่องของการระบบเดินระบบรถเมล์ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะเป็นองค์กรที่จะดูแลขสมกแล้วก็จะดูแลส่วนที่เป็นรถร่วมบริการอีกทีโดยที่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้อำนาจในการดูแลรถร่วมอยู่ที่ขสมกคือก็เหมือนขสมกทำสองอย่างเดินรถก็ต้องเดินกำกับดูแลก็ต้องกำกับนะคะแล้วในทางปฏิบัติเหมือนอำนาจไม่ค่อยมีซะด้วยเนี่ยนะคะก็เลยเป็นปัญหาสุดท้ายก็ต้องไปทำแทนเขาหนี้เขาก็ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็แสดงว่าขสมกจะไม่ได้เดินรถทุกเส้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ใช่คนควบคุมเส้นทางก็อันนี้คนต้องแยกกันระหว่างคนที่ออกแบบเส้นทางในการแล้วก็คนที่กำกับคุณภาพการให้บริการด้วยเพราะฉะนั้นยังไงกลุ่มลักษณะของการดำเนินการส่วนนี้เองเนี่ยน่าจะต้องเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาซึ่งหน่วยงานลักษณะนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบอาจจะเป็นองค์กรมหาชนหรืออาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจแบบหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนเรื่องการควบคุมการเดินรถแล้วโครงสร้างหลักขององค์กรนี้อาจจะมีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณด้วยว่าถ้าหน่วยงานไหนถ้าบริษัทไหนเดินรถดีก็อาจจะมีโบนัสบริษัทไหนเดินรถไม่ดีโดนถอนใบอนุญาตหรือโดนหักเงินอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างเรื่องบริหารจัดการแล้วพร้อมอำนาจแล้วในขณะเดียวกันขสมกเองก็จะเป็นผู้เดินรถรายหนึ่งขสมกเองก็จะเดินรถในเส้นทางที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้เดินรถรายหนึ่งใช่ในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนลักษณะนี้เองเนี่ยถ้าขสมกรายสมขสมกเนี่ยเดินรถเส้นไหนไม่ดีคุณภาพไม่ดีก็จะโดนลงโทษด้วยอ๋อโดนลงโทษด้วยเหมือนกันไม่ต่างไปจากผู้ประกอบการเอกชนปกติเพราะนั่นเองเราต้องพิจารณาลักษณะนี้แล้วขสมกเองเนี่ยก็จะสามารถอยู่ได้ภายใต้เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่เขาสามารถประกอบการแล้วตัวอย่างที่เคยพูดถึงว่าเอ๊ะถ้ามีหน่วยราชการไหนที่ต้องการขอความร่วมมือขสมกไปเดินรถเนี่ยขสมกควรก็ต้องคิดตังค์เป็นเรื่องปกติจะต้องใช่เพราะฟรีเหมือนกับที่ผ่านใช่เพราะหน่วยงานที่เขาดำเนินการควรต้องมีงบประมาณเขาก็คงจะได้งบประมาณควรต้องมีงบประมาณในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นขสมกน้ำมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าคนก็ต้องจ้างเพราะฉะนั้นเองงบประมาณลักษณะนี้เองเนี่ยคงต้องมีอ๋อค่ะแผนอย่างนี้ทางพี่วิรพงษ์มองไงคะคือเราต้องมาดูวัตถุประสงค์ก่อนจริงๆแล้ววัตถุประสงค์อย่างที่อาจารย์พูดก็ถูกแต่ว่าถ้าวัตถุประสงค์เขาให้ดูแลผู้มีรายได้น้อยนี่ถ้าไปปรับอย่างนั้นทุกคนต้องเกิดการแข่งขันภาระจะไปตกกับเอกชนตกกับประชาชนเพราะอะไรครับเพราะเอกชนก็ต้องเข้าใจกันมีสองอย่างคือต้องแสวงหาผลกำไรการแสวงหาผลกำไรต้องจ้างแรงงานที่ถูกใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ลองไปเช็คดูก็ได้ว่ารถร่วมเอกชนแต่มีประกันสังคมไหมเดินรถแบบไหนนะครับความมั่นคงในการทำงานมีไหมค่ะบางรายนี่ต้องเช่ารถวิ่งธรรมดานะบางบริษัทมีแต่ชื่อบริษัทนะครับอาจารย์เอาไปคันนึงมาวิ่งกับบริษัทผมน้องคันนึงมาวิ่งแต่เป็นบริษัทของนายวีรพงษ์แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอุบัติขึ้นมาไปแล้วหนีแล้วตามไม่ได้เราก็เป็นจำเลยที่สององค์การที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างไรก็ตามต้องดูว่าถ้าให้ขสมกทำแบบอาจารย์ว่าก็ได้นะจะอยู่เลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าผลกระทบมันจะไปตกกับพี่น้องประชาชนเพราะองค์กรอย่างนี้มันต้องดูแลกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องปกครองส่วนท้องถิ่นผมก็ยังบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรแต่ผมยังบอกว่าคนที่มาใช้รถเมล์เราเนี่ยก็คนมาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานทำคนในกรุงเทพจริงๆถ้าไม่ใช้รถเมล์ตอนนี้ก็ยังมีต่างชาติใช้เยอะเลยตอนนี้แต่คนรถเมล์เขาถึงบอกว่าคน
จะมาแก้ไขรถเมย์นั้นต้องเอาคนที่พื้นฐานรู้จักรถเมย์ไม่ใช่เอาคนขับรถเก๋งมาแก้ไขรถเมย์บางคนก็พูดฉะนั้นแนวทางใดก็ตามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยผมเห็นด้วยนะอาจารย์แต่ว่าต้องพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องถามคนใช้บริการด้วยถามคนในองค์กรเขาคิดยังไงพวกเราพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเรื่องการให้บริการเนี่ยต้องดูว่าอย่างที่บอกเอาไปกทมไปก็ไปในรูปแบบใดสมมติอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าปี42ไหมนี่ผมก็ต่อสู้มาแต่ไม่ได้ท่านในท่านดอกท่านอาจารย์สุรพลนิติไกรพงศ์เป็นทีมงานที่ปรึกษาก็พอตอนหลังก็ไม่คืบพอตอนหลังก็ไม่ยุบจะให้ยุบสภาก่อนก็ไม่ได้เดินไปตอนนั้นจะเป็นสหการขนส่งแต่มันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจคำว่าที่บอกว่าทำไมทุกคนทำงานมันต้องมีความมั่นคงใช่ไหมครับความมั่นคงในการทำงานอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขทำอะไรมันต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีฉะนั้นผมก็ว่าไปไหนก็ไปผมไม่ได้ติดใจนะไปอยู่ตามหลักไปอยู่ท้องถิ่นก็ไปแต่ไปแบบไหนต้องเคลื่อนให้ชัดเอาไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกับกทมก็ได้จะรับไหมล่ะพนักงานผมอะสมมติจะเป็นข้าราชการไหมกทมเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่บรรจุเลยทำงาน15-16ปียังเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่เลยเนี่ยคือไปแบบไหนก็ได้แต่ว่าคือก็ต้องมีความมั่นคงให้กับทางตัวของบุคลากรและถามว่าไปอย่างนั้นประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมค่ะเพราะหน่วยงานของเราที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้บริการเราเน้นการบริการทำยังไงให้บริการมีประสิทธิภาพประชาชนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยมีความสุขในการเดินทางนี่ต่างหากฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยผมบอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เร่งเวลาเร่งด่วนเลยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำก็คือจัดหารถมาแล้วก็มาปรับเส้นทางแบบอาจารย์ว่าให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนทำไงก็ได้แต่ถ้าถามว่าจะเป็นเดินรถหารถใหม่มาให้ก่อนหารถใหม่มาก่อนสองที่บอกว่าคำถามบอกว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์หรือเรียกโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมเราบอกว่าทำไงก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าขอสมกอยู่แล้วมีอำนาจไหมผมเกรงว่าพอมาไปอย่างนั้นมันจะย้อนยุคไปในอดีตที่มีการขับแข่งในสายการมาตรฐานในการควบคุมอย่าลืมว่าเอกชนนี่ก็อย่างที่ผมเรียนขับแซงมันก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปัญหาที่เกิดที่เพราะอะไรทุกคนต้องการกำไรต้องการเงินเนี่ยแต่ถ้าไม่มีมาตรฐานการจ้างเป็นแนวมาตรฐานสากลด้วยกันน่ะผมบอกว่าต้องทำแบบองค์การนี้จ้างงานเป็นมาตรฐานต้องมีประกันสังคมมีสวัสดิการให้เขาไหมถามดูที่ว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ามีกำไรแต่สายที่ขาดทุนไม่วิ่งองค์การก็ต้องวิ่งแทนให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมว่าแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยคุยกับพวกหลายคนพนักงานด้วยเหมือนกันเอายังไงก็เอาขอให้ประชาชนเขาปลอดภัยเดินทางได้สะดวกเส้นทางตอนนี้อย่างที่อาจารย์ว่าผมยอมรับซ้ำซ้อนเราต้องมาปรับให้มันเชื่อมโยงโครงข่ายมีแผนในการปรับเส้นทางไหมเขามีอยู่แล้วครับแผนฟื้นฟูมีอยู่แล้วพอรถใหม่เขามาปรับเส้นทางเลยให้มันแบบที่อาจารย์ว่าเขาว่าอะไรให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอาจจะวิ่งมาส่งรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินกลับส่งออกไปทำให้เส้นทางมันสั้นลงรถจะได้ซ้ำซ้อนกันรถใหญ่จะเอายังไงรถเล็กจะเอายังไงผมจะมองว่ารถครีมแดงเนี่ยให้ฟรีทั้งหมดเลยซ้ำให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับนี่พอบอกว่าจะยกเลิกรถฟรีประชาชนเริ่มบ่นแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาบอกเขาไม่มีเขาไม่มีรายได้เขาไปนั่นก็สะดวกแต่ว่าค่อยมาดูกันเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเขาจะเอายังไงแต่สิ่งที่ต้องบอกว่าจะไปหรือไม่ไปต้องมาดูให้รอบคอบไปแล้วมันได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เสียประโยชน์ก็แปลว่าไปแล้วขนส่งจะควบคุมได้ไหมบุคลากรคุณเพียงพอหรือยังนะครับที่จะคุมตรงนี้สองถ้าเราเดินรถอย่างเดียวเราก็เดินได้แต่ว่าต้องมีอำนาจพอสมควรเพราะเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เดี๋ยวก็มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันผมเกรงว่ามันจะย้อนกลับไปในอดีตที่ท่านหม่อมราชวงศ์ครึ่งฤทธิ์เอากลับมา24บริษัทที่ผมนำเรียนอย่าลืมว่าการบริหารเอกชนกับรัฐวิสาหกิจต่างกันนะค่ะเขาบางมี 3-4 คนเขาบริหารได้เพราะเขาไม่มีรูปแบบนะครับบางคนก็เอารถไปจอดที่บ้านก็มีนะรถร่วมนี่แหละตื่นเช้าขึ้นมาภรรยาสามีภรรยาก็ออกไปอาจจะเช่าเป็นคันเนี่ยอย่างนี้มันมีความมั่นคงไหมมันไม่มีความมั่นคงแล้วแบบนี้คือถ้านะคะอย่างที่รูปแบบที่โมเดลที่อาจารย์บอกมาสามารถที่จะกำกับดูแลได้นะคะเอกชนต่อไปนี้อาจทำตามมาตรฐานเลยวิ่งไม่มีปัญหาไม่มีขับแข่งแซงกันทำทุกอย่างจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขสมกจะหายห่วงหรือเปล่าและจะยอมรับระบบแบบนี้หรือเปล่าอ้าวทุกคนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีทุกคนรับได้ทั้งนั้นแหละขอปรับแต่ทุกวันนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ไงค่ะเพราะว่าตราบใดที่ยังทำ
อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าสหรัฐโอเคต่างประเทศโอเคเขาบอกว่าเขาจะให้งบประมาณมาอย่างสิงคโปร์อย่างนี้ก็เหมือนกันว่าเขามีกำหนดเลยนะอาจารย์ว่าจะขึ้นค่าโดยสารกี่ปีเขามีกฎหมายออกใช่ไหมเขาบอกห้าปีนะคุณจะขึ้นได้สมมติ10 ปีนะคุณแต่ของเราไม่มีกำหนดของเรากลางวันไม่มีคนผมไม่วิ่งแล้วรถร่วมคันไหนสายไหนที่ขาดทุนวิ่งไปดูยกเลิกเฉยเลยแล้วผลสุดท้ายรัฐนี่ก็ต้องเข้าไปอย่างที่ผมเรียนว่าเราต้องการขานอำนาจเอกชนกับเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่ออะไรเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนครับนี่ต่างหากที่เราเป็นห่วงผมยังไงก็ได้ไปถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหนึ่งประชาชนได้ประโยชน์เดินทางปลอดภัยนะครับไม่อยากให้มันย้อนยุคไปเพราะหน่วยงานของรัฐนี่จริงๆมันเกี่ยวความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐจะต้องดูแลคือดังนั้นถ้าประชาชนบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วได้ประโยชน์พี่วิรพงศ์โอเคขอสมกโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้ถามว่าระหว่างรถร่วมกับขอสมกถามเลยว่าคุณต้องการให้ใครบริการถ้าบอกเอกชนพวกเอาทำยังไงก็ทำก็แสดงว่าเอกชนดีเราพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับค่ะทีนี้ละค่ะเป็นคำถามว่าปัจจุบันเนี่ยรถร่วมก็ยังไม่ได้ถึงมาตรฐานนะคะมีปัญหาก็เยอะขับแข่งแซงกันนะคะมีคุณภาพวิ่งมั่งไม่วิ่งมั่งเนี่ยนะคะให้เอกชนไปเลยโดยที่ไม่มีองค์กรรัฐหรือว่าแยกองค์กรรัฐออกมาจากการกำกับดูแลเอกชนจะไว้ใจได้ไหมคะเอกชนในการกำกับเนี่ยหมายถึงการกำกับที่เข้มข้นด้วยคำถามของรถร่วมบริการเองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวผมอาจจะไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้นะครับเวลามันค่อนข้างสั้นเบื้องต้นก่อนปัจจุบันเนี่ยรถร่วมบริการเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขว่ารัฐบางส่วนมองไม่เห็นรัฐบางส่วนมองไม่เห็นผมยกตัวอย่างนะครับจริงๆเนี่ยรูปแบบการให้ใบอนุญาตปัจจุบันของรัฐเองเนี่ยก็คือกรมขนส่งทางบกให้ใบอนุญาตเส้นทาง1เส้นทางมีผู้ประกอบการ1รายปัจจุบันเส้นทางในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยให้ใบอนุญาตกับขสมก.ขสมก.มีรถเองวิ่งไม่มีรถเองให้มาร่วมบริการคําถามคือว่าสัญญาการร่วมบริการของขสมก.เองเนี่ยก็อลุ่มอล่วยให้เอกชนเนี่ยเป็นรายย่อยเข้ามาวิ่งสัมปทานตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดสาย8มีเอกชน 3-4 รายวิ่งอันนี้คือรายย่อยแข่งกันไหม 3-4 รายแข่งกันเพราะนั่นเองเนี่ยถามว่าการบริหารจัดการรถร่วมบริการของขสมก.เองเนี่ยก็เอื้อให้เกิดปัญหานี้ตั้งแต่ต้นอันที่2สายรถตู้โดยสารที่วิ่งในกรุงเทพมหานครขสมก.เป็นคนได้ใบอนุญาตรถตู้ร่วมหมดแล้วรถร่วมบริการรถตู้เนี่ยเจ้าของรายเดียวนะฮะ1คัน1รายแล้วก็เข้ามาวิ่งร่วมกับขสมก.เช่นเดียวกันรถมินิบัสซึ่งอดีตเราเรียกว่าปีศาจเขียวปัจจุบันเป็นปีศาจส้มแทนส่วนใหญ่เจ้าของรายเดียวเช่นเดียวกันซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าใครอนุญาตลงไปเราในฐานะถ้าเป็นภาครัฐต้องการลงไปกำกับเนี่ยรูปแบบเนี่ยเราคงไม่สามารถยอมรับได้ที่เป็นเอกชนรายย่อยมาวิ่งให้บริการซึ่งแน่นอนการวิ่งให้บริการลักษณะของเอกชนรายย่อยมาเนี่ยต้องมีการแข่งขันกันแน่นอนสิ่งที่เราต้องการระบบคืออาจจะต้องมีการรวบรวมรายย่อยเนี่ยให้เป็นรูปแบบของสหกรณ์หรือรูปแบบของอะไรที่เป็นบริษัทสักรูปแบบหนึ่งเพื่อมีการบริหารจัดการเส้นทางที่มีความเหมาะสมแล้วถึงจะให้ดำเนินการซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ระดับหนึ่งตัวอย่างที่เห็นในอันอื่นนะครับก็คือแน่นอนการเดินทางระหว่างจังหวัดเราเนี่ยเรามีรถร่วมบริการเยอะแน่นอนถ้าเท่าที่ถ้าท่านผู้ชมทราบนะครับก็คือเรามีขสมขสก็เป็นผู้ถือใบอนุญาตเหมือนกับขสมกรนี่แหละแต่รถร่วมบริการวัน 90% แล้วรถร่วมบริการเนี่ยหลายๆรายเนี่ยก็มีหลายๆรายที่มีบริการที่ดีมีคุณภาพที่ดีสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องควบคุมคุณภาพเลือกมาเฉพาะที่ดีทีนี้เนี่ยการเลือกคุณภาพที่ดีเนี่ยคงต้องมีอำนาจรัฐกำกับเรื่องคุณภาพการให้บริการแล้วอำนาจด้านการเงินว่าถ้าคุณบริการดีคุณอาจจะได้เงินเพิ่มอันนี้เป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะออกแบบได้เพื่อให้เกิดการแข่งขันและให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งรูปแบบลักษณะนี้เรายังไม่เคยพูดถึงเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาขสมก.ก่อนโดยภายใต้เงื่อนไขว่าไม่กระทบขสมก.ไม่กระทบรถร่วมปัจจุบันเราก็ไม่ได้คิดถึงประชาชนเท่าไหร่นักว่าคุณรถที่ดีเมื่อไหร่ประชาชนในกรุงเทพมหานครจะได้ใช้
ค่ะดังนั้นนะคะสุดท้ายเลยที่สำคัญนะคะคงจะต้องคำนึงถึงประชาชนก่อนละค่ะนี่คือระบบขนส่งสาธารณะนะคะขนส่งใครขนส่งคนนะคะขนส่งประชาชนนั่นแหละแล้วก็ที่มาทำนี่ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะคะดังนั้นขสมกแน่นอนต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะโมเดลออกมารูปแบบไหนนะคะก็ต้องยังเป็นองค์กรที่บริหารการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ที่สำคัญก็ต้องมีประสิทธิภาพมาถึงการบริการการเดินรถและสำคัญก็เป็นความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยหมดเวลาของ Business Talk แล้วนะคะเราพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ทางนาว26นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ